องคมนตรีไปติดตามขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะไปติดตามผลการดำเนินงานพร้อมพบปะราษฎรณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2533ตามที่ราษฎรตำบลท่างิ้วตำบลช้างแล่นและตำบลห้วยนางขอพระราชทานเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและการเกษตรโดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2543สามารถเก็บกักน้ำได้ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันส่งน้ำในระบบท่อส่งน้ำ5สายมีพื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่และส่งน้ำโดยลงสู่คลองธรรมชาติความยาวรวม27กิโลเมตรมีอาคารชลประทานขนาดเล็กตั้งอยู่เป็นช่วงๆเพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูกมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 12,700 ไร่นอกจากนี้ยังส่งน้ำดิบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอดส่งน้ำทำประปาหมู่บ้านบางส่วนให้แก่ตำบลท่างิ้วตำบลหนองช้างแล่นและตำบลเขากอบและส่งน้ำให้ฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่โครงการ6แห่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหน้าแล้งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบและราษฎรมีรายได้จากกิจกรรมพายเรือได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝ่ายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอย่านตาขาวซึ่งราษฎรหมู่ที่6ตำบลโพรงจระเข้ได้ขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่4และ6ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเมื่อวันที่26มิถุนายน2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมชลประทานได้กำหนดแผนงานดังนี้ก่อสร้างทางรับน้ำหน้าฝ่ายบ้านไร่เหนือ1แห่งก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ3สายความยาว 8,825 เมตรก่อสร้างถังเก็บน้ำความจุ50ลูกบาศก์เมตร5แห่งปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสายเหนือหมู่ที่4และบ้านโคกสายใต้หมู่ที่6ตำบลโพรงจระเข้จำนวน476ครัวเรือน 1,350 คนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กชายในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงเด็กชายในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานเช่นจักรยานอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนกระปุกออมสินและตุ๊กตาไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของและกิจกรรมสันทนาการที่จัดขึ้นในวันนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยจิตใจแจ่มใสเติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในการนี้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปล่อยปลา 10,000 ตัวลงสระน้ำขอสถานสงเคราะห์และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อาทิเก็บขยะกวาดถนนทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสถานสงเคราะห์แห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2508รับอุปการะเด็กชายอายุ 6-18 ปีที่ประสบปัญหาสังคมและครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล171คนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา12แห่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2คนซึ่งสถานสงเคราะห์จะสนับสนุนการศึกษาตามความสามารถและความสนใจเพื่อให้เด็กมีความรู้สามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและเป็นคนดีของสังคมต่อไปผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามการสนับสนุนทุนการศึกษาและขอใช้จำเป็นผ่านหมายเลขโทรศัพท์02577-1267และ02577-2531ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลเจริญีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ที่ศูนย์กีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจารินีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรีและบุคคลภายนอกทั้งจากภาครัฐเอกชนและชุมชนเขตสายไหมร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจารินีรวม335คนตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมนี้ณวัดราชนิยมธรรมและวัดอมราวรารามเขตสายไหมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรรวมทั้งเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยตลอดจนใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาดำรงชีวิตประจำวันต่อไปประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่8ตั้งแต่เวลา 8:30 นที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆไปสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้าโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัครส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2561แต่จะงดรับการสมัครในวันที่21 27และ28กรกฎาคม2561ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้ขยายวันรับสมัครจิตอาสาไปจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยไปสมัครได้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับชาวต่างชาติที่มีจิตอาสาสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตไปสมัครได้โดยให้แต่งกายชุดสุภาพและในเช้าวันนี้ที่ตลาดนัดเลอตะวันเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับคำปฏิญาณก่อนจะไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าปรับปรุงฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศของคลองแม่ข่าชุมชนศรีดอนชัยและใกล้เคียงซึ่งได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมทางนี้เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าให้มีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลและมีความสวยงามเช่นในอดีตรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวันเสาร์นี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตในวันเสาร์ที่21กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 นโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีให้ประชาชนได้สักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่ www.prd.go.thภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่5นิยมวาดภาพเล่าเรื่องประเพณีพิธีกรรมเป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์เชิญชมค่ะจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นพระราชนิยมรัชกาลที่5ในการเขียนเรื่องราวพระราชกรณียกิจเช่นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล้องทอดพระเนตรสุริยุปราคาณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411และประเพณี12เดือนที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมจากวัฒนธรรมประเพณีทั่วประเทศแล้วเรียบเรียงตามลำดับเวลาเป็นวรรณกรรมพระราชพิธี12เดือนเช่นภาพพระราชพิธีลอยพระประทีปเดือน12การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องในเดือนอ้ายภาพพระราชพิธีตรียัมปวายในเดือนยี่พระราชพิธีตรุษจีนในเดือน3และพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีวิสาขบูชาในเดือน6กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยช่วงนี้ไปติดตามชมสารคดีชุดพุทธศาสนศรัทธาตอนธรรมะจักกัปปวัตนสูตรค่ะหลวงพ่อครับคำสอนสำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับหลังจากที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทรงแสดงธรรมะสำคัญบทแรกแก่ชาวโลกคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมการจะบรรลุธรรมเข้าถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการได้ต้องละเว้นการประพฤติที่สุดโต่ง2อย่างได้แก่กามสุขันลิกานุโยคคือการหมกมุ่นอยู่ในกามสุขและอัตตกิลมถานุโยคหรือการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์หนทางรู้แจ้งทั้งในทางธรรมและทางโลกต้องปฏิบัติอยู่บนทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาถูกต้องแล้วลูกเนน